มือปราบสัมภเวสีเมื่อสิ่งที่พระได้เคยทักเกิดขึ้นจริงอย่างที่พูดไว้คุณวิผู้เป็นแม่และคนรอบข้างของคุณนุชจะหาทางช่วยเหลือเธอได้อย่างไรเราไปติดตามชมกันต่อครับคือพี่เชื่อว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของแฟนคุณนุชอ่ะคือวิญญาณของลูกเขาหรือเปล่าทีแรกเชื่อว่าเป็นลูกเพราะเขาพูดหนูหนูเรียกพี่นัทพี่นัทพอไปอาบน้ำมนต์เขาบอกกูไม่ไปมาคิดอีกทีมันไม่ใช่อ่ะก็เลยไม่เชื่อพ่อฟังหนูพ่อดูให้หนูกับแม่ไม่งั้นแม่หนูตายวันนี้แม่หนูตายวันนี้แม่หนูต้องตายวันนี้พ่อจ๋าแม่หนูต้องไปแม่จ๋าคนสนิทรอบข้างเขาเองมาเยี่ยมบ้างไหมมามีมาแต่ว่าเขาไม่คุยหลังจากได้ลองทำพิธีในวันนั้นกลับทำให้คุณทุตมีนิสัยที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่เคยเป็นคนร่าเริงขี้เล่นก็กลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดจากับใครและมักจะชอบเก็บตัวอยู่ภายในห้องเพียงคนเดียวแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคือเราได้พาเขาไปรักษาไงหรือว่าดูแลเขาไงก็คอยปลอบไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขารักเราแล้วก็คอยปลอบเขาว่าจะเย็นๆอะไรเงี้ยเขาก็ลดลงไม่เป็นก็คือยังพอพูดกันรู้เรื่องพอพูดรู้เรื่องทุกอย่างแต่พูดกระอึกกระอักอะไรเงี้ยติดอ่างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ตัวเขาอะเขาไม่เคยพูดอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าเขาโดนผีเข้าอยู่แต่ยังพอจังหวะใช่มีช่วงเวลาที่เขาแบบปกติไหมแบบว่าไม่ถูกผีเข้ามีกลางวันอ่ะมีแต่กลางคืนเขาจะเป็นพอตกกลางคืนเนี่ยกลัวไปหมดตัวเขาน่ะกลัวแต่กลางวันปกติเล่นหัวเราะอะไรเงี้ยเล่นฟงเล่นเฟซอะไรปกติเหมือนตัวเขาแต่พอตกกลางคืนน่ะมันไม่ใช่แล้วดึกๆแต่เขาหลับบ้างตื่นบ้างเราก็ต้องตื่นนอนไม่หลับตัวเขาอ่ะเขาตื่นเราก็ต้องตื่นเขาเคยเล่าให้เราฟังไหมว่าเขาเห็นอะไรที่แบบคอยตามเขาหรือว่าคอยมารังควานเขาอ๋อคือเขาเห็นตลอดเขาบอกวันนั้นไปประตูน้ำอะไรเงี้ยไป3คนเขาบอก4คนเขาเถียงด้วยว่า4คนคนที่4คือใครที่เขาเห็นเขาอธิบายไม่อธิบายแต่ว่าเห็นเขาว่าอย่างเงี้ย4คนเถียงบอกว่า4คนที่ไหน3คน4เขาเห็น4คนเราได้ถามใครไม่ได้ถามเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแล้วเราทำยังไงครับพอลูกเราไม่หายพี่ก็พยายามจะไปหาหมอบ้าอาบน้ำมนต์3วันการไปรดน้ำมนต์ครั้งที่2ของคุณนุชอาการของเธอดูเหมือนไม่ดีขึ้นจากครั้งแรกเลยมิหนำซ้ำยังมีอาการสั่นและหวาดกลัวมากกว่าครั้งแรกซึ่งการทำพิธีรดน้ำมนต์ไม่อาจรักษาเธอให้หายจากสิ่งที่เธอเป็นได้เลยกลับทำได้แค่เพียงช่วยบรรเทาและเยียวยาอาการของเธอได้เท่านั้นตั้งแต่ที่เกิดเรื่องกับน้องคือแม่เคยเจออะไรนะเคยเจออะไรแม่ไม่เคยเจอแต่ความรู้สึกแม่กลัวขนลุกตลอดเห็นผ่านอะไรบ้านนี่บ้านแม่นะนอนไม่ได้เลยสองปกติแม่เป็นคนที่ไม่กลัวคือนอนได้คนเดียวแม่ไปจากกรุงเทพแม่ก็ไปนอนที่บ้านคนเดียวแม่นอนได้แต่ครั้งนี้ไปนอนได้สองคืนคือนอนได้สามสี่คืนนอนได้พอหลังจากเจ้านุชเป็นแม่นอนไม่ได้ทั้งหมด
นอนไม่ได้ทั้งหมดคือเรารู้สึกกลัวใช่ผ่านบ้านนี้แม่ขนลุกหมดเลยแม่กลัวขึ้นบ้านก็ขึ้นไม่ได้กลัวก็เอาน้ำมนต์ไปพ่นที่รอบบ้านพรมหมดเลยคืออันนี้ใช่บ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังที่อยู่จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าตอนเช้ามืดจะไปซื้อของใส่บาตรตอนเช้าแม่ก็ไม่ตื่นตอนเช้าตีห้าแม่ไม่ตื่นหรอกแต่เขาน่ะตื่นมาแล้วก็เห็นยายยายลุกเลยยายลุกมีผีมานอนกับแม่มีผีมานอนกับยายนอนตายอยู่กับอู่กับยายไม่มีแม่ก็เปิดมุ้งมาไม่มีมีแม่เขาบอกให้นัดพี่เปิดมุ้งเร็วๆยายนอนอยู่กับผีมีผีพี่นอนอยู่กับยายเขาพูดแม่ก็บอกไม่มีลูกไม่มีเร็วๆยายออกมาจากมุ้งยายออกมาจากตอนนั้นนอนคนเดียวใช่แม่นอนคนเดียวสิ่งที่คุณนุชเห็นในมุ้งของยายจนต้องกรีดร้องขึ้นมาคือศพของหญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่ซึ่งนอกจากคุณนุชแล้วกลับไม่มีใครที่มองเห็นมันเลยสักคนมาอยู่ที่นี่2วันแล้วก็ไปหาหมอปลาเขาติดต่อไปหาหมอปลาแล้วตอนที่ไปหาหมอปลานี่น้องเขามีอาการอะไรบ้างครับหมอปลาเขาก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นมีอาการยังไงมั่งเขาบอกเขาร้อนหนูร้อนไปตั้งตัวเลยหนูร้อนเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วไปโดนอะไรมาเขาก็เล่าว่าพระให้เขาแตะให้เอาถ่านแตะลิ้นเขาก็เล่าแบบที่แม่เล่าใช่แล้วพอคุยกับหมอปลาเสร็จแล้วนะหมอปลาว่าไงมาตอนนั้นเขาก็บอกว่าแรงมากนะเขาบอกแรงทำที่นี่ไม่ได้ต้องไปเอาร่างกุมารมาตอนไปหาหมอปลานี่เกิดอะไรขึ้นบ้างไหมตอนที่เราไปเฝ้าด้วยครับไปคือพี่นัทจะอยู่แบบอยู่ตลอดอ่ะไม่ไปไหนเลยไม่ถ้าไม่มีเราเขาก็เรียกหาอะไรเงี้ยกับน้าเขาที่เป็นผู้ชายจะเอาอยู่ทำไมถึงแบบเวลามีอาการที่บ้านน้าถึงสามารถทำให้เขาสงบได้เขาว่าเป็นปู่สมัยแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาไปอยู่สื่อสารได้คล้ายว่าเขาไปอยู่กับปู่อะไรเงี้ยแล้วคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เขาเอาอยู่คนอื่นในบ้านนี่ไม่มีใครมีคนเดียวแล้วตอนไปหาหมอปลานี่เขามีอาการยังไงมีสั่นพูดติดอ่างอึอะอะไรเงี้ยเหมือนที่เห็นนั่นแหละเขาเจอไม่ได้ต้องนั่งหันหลังคุยใกล้ไม่ได้ถ้าพี่ไม่ไปก็เหมือนที่เห็นในคลิปใช่ถ้าพี่ไม่ไปก็ไม่สงบเคยได้ยินได้ยินเคยเห็นมันลากแต่ไม่เคยเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงมันลากเอาตู้ไม้ครับแต่ทำไมคือคนอื่นที่นั่งอยู่รอบๆทั้งญาติทั้งแม่คือไม่สามารถทำให้เขาสงบลงได้เลยมันตอนนี้ก็ไม่รู้นะแล้วก็ผมก็มีอะไรก็คือแบบต้องบังคับเขาให้ได้เราต้องพูดเขาดีๆอย่าไปคือเราก็พยายามบอกให้เขาไม่ใช่อย่าต้องมีสติต้องมั่นในตัวเราอย่าไปคิดอะไรคืออยากจะถามความรู้สึกว่าที่เห็นหลานเป็นยังไงสงสารเลยสงสารเลยอยากให้เขาหายอยากให้หายเลยสงสารแล้วหมอปลาได้บอกไหมว่าผีที่สิงอยู่ในร่างน้องนุชคือวิญญาณของลูกเขาหรือว่าเป็นวิญญาณของแม่ถามวันหนึ่งน้องพี่สาวเห็นนุชที่บ้านว่ามีเด็กกระโดดเกาะมาแต่พอเข้ามาเขตบ้านน้องชายเขาโดดออกคือที่หลังนี้ไม่ใช่ที่บ้านนอกเนี่ยแม่ก็เลยถามเขาไงแม่ถามหมอปลาว่าเอ้าอย่างที่เขาเห็นน่ะอย่างที่นุชพี่สาวเห็นน่ะเป็นเด็กกระโดดเกาะเจ้านุชนะใช่ลูกเขาไหมแต่หมอป้าบอกไม่ใช่แล้วเ
คือใครเขาบอกไงเขาบอกว่าเป็นผีพวกสัมภเวสีเสียใจไหมที่แฟนเป็นแบบเสียใจเพราะว่าไม่อยากให้เกิดไงไม่คิดว่าจะเกิดด้วยถ้าเราไม่ไปลองวันนั้นก็ไม่เกิดน้องเป็นกันเป็นแล้วอ่ะได้ยินเสียงหมอเป็นแต่พี่หมอจะเป็นอะไรเป็นตอนเย็นก็ตอนที่เย็นจะทีมคุยกับทีมงานเนี่ยก็จะเป็นอ๋อตอนที่ผมจะมาจ้ะไม่เกิดอาการอาการออกอาการเมื่อหมอปลามาถึงคุณนุชก็มีอาการผีเข้าและส่งเสียงกรีดร้องขึ้นมาหมอปลาจึงได้รีบเดินเข้าไปดูเธอในบ้านทันทีแย่เลยล่ะผมเข้าดูบทบาทในประวัติผมเข้ามาในบ้านก็ไม่เป็นอาการใครเคยดูน้องไปถามผมไปดูบนบทบาทพี่ชมนี้ผมเป็นอาการเขาถามหมอปลาเดินขึ้นบันไดไปได้แค่ครึ่งทางจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วครับแล้วเนี่ยฉันเนี่ยมีคนตายไหมเขาว่ามีแต่ไม่ได้ตายที่บ้านแต่ว่าพ่อแม่เพิ่งรู้หนูเพิ่งมาอยู่ได้ 5-6 เดือนหลังจากที่เขามาอยู่นี่แล้วจ้ะก็ตายไปแล้วที่ตอนที่เขามาอยู่อีกคนลูกสาวของลูกศิษย์จะเป็น3คนเปิดหน้าต่างทุกบานเลยประตูทุกบานเลยชั้นล่างก็เปิดใช่ไหมเย่ มากเลยครับพี่มีดาดฟ้าไหมอะไรนะจ๊ะไม่มีดาดฟ้าใช่ไหมไม่มีจ้ะแม่แล้วแม่มาอยู่นี่6เดือนเนี่ยประมาณเคยเจอวิญญาณไหมไม่เคยเจอแต่มีความรู้สึกเวลาเข้ามาเนี่ยขนจะลุกแล้วก็กลัวช่วงระยะหลังๆอย่ากลัวนอนไม่ได้เลยห้องนี้บางคืนก็มานอนข้างล่างบางคืนก็ไปนอนบ้านห้องนู้นห้องสาวปกติตัวของน้องเนี่ยคือนอนที่ไหนคือนอนชั้น2นอนชั้นท่าน2ห้องนู้นห้องที่เปิดประตูหน้าต่างแม่ขอโทษนะครับแล้วหลังจากที่ว่ากลับจากบ้านผมอ่ะแม่ได้โทรไปติดต่อพระองค์ที่เขาเอาแต่ดูได้อีกหน่อยไหมไม่เคยติดต่อเขาโทรกลับไหมเขาไม่โทรเพราะว่าไลน์เลยเขาลบหมดแล้วไม่มีการใครลบคือไม่ใช่ลูกสาวลบหมดตั้งแต่เกิดเรื่องอะไรตัวของเรียกแฟนเขาเลยนะเขาเรียกแฟนไหมนะนัดมานี่ตัวของพระทิวานูไปหาเขาข้างแรกอ่ะเขาได้โทรติดต่อไหมไม่ทักไปเลยแล้วพระเขาทักเอาไหมแล้วเขาไม่แล้วเขามีคำครูไม่ว่ามีครูไม่ว่าเฮ้ยถ้าทำอะไรไปมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีแต่ว่าพระองค์แรกที่ว่าไปดูดวงอ่ะเขาขู่ที่เป็นกุมารขู่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะกลับมาหานะประมาณนี้อ๋อจะกลับไปหาทำไมครับคาดว่าเกิดเรื่องอะไรเหมือนกันจะให้เราให้เขาแก้ไขให้ประมาณเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แล้วขอโทษพี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทำลายครอบครัวพี่ใช่ไหมที่ว่าจะไปทำพิธีแต่สองต่อสองเลยไปเชียงหลานี่ใช่ไหมใช่พระองค์แรกเขาชวนตัวเขาไปแต่น้องคือไม่ยอมไปเขาตัวเขาก็อยากไปแต่ว่ามันนานอ่ะหลายปีเพราะว่านี้ต้องรอเวลารอเวลาให้คนของเราบ้างอ่อนเลยสงสัยประมาณนั้นพี่ไปดึงสายเส้นมาจากหิ่งผ้าเนี่ยเอาคลองหิ่งผ้าลงมาเนี่ยสายเส้นที่ซื้อมาใช่ไหมครับคลองเลยเ
ระหว่างที่คนอื่นไปเตรียมของเพื่อทำพิธีหมอปลาก็ได้เดินไปหาคุณนุชเพื่อที่จะสัมผัสที่ตัวเธอแต่ดูเหมือนว่าคุณนุชจะหวาดกลัวหมอปลามากเลยทีเดียวครับตาอยากจะพาเขาไม่พ่อ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 เธอพยายามสายหัวเพื่อสลัดมือหมอปลาให้ออกจากศีรษะจนผู้ช่วยของหมอปลาต้องรีบเข้ามาช่วยจับตัวเธอจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนุชในระหว่างที่ทำพิธีช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี